ให้ฟังอย่างตั้งใจให้ความรู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นอย่างพูดเมตตาธรรมอยู่ในใจได้พิสูจน์ทั้งคิดพูดสัมผัสเย็นเป็นอาจารย์ไปตักน้ำแอ่งหินที่ไหลผ่านนิดหน่อยตักไว้กินทีแล้วก็นั่งพักผ่อนเอพระเถระที่เป็นหัวหน้าท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านว่าแผ่นหินนี่มันเกิดมาได้อย่างไรแผ่นหินนี่มันเกิดมาได้อย่างไรไม่มีภูเขาไม่มีท่าทีว่าจะมีภูเขาแต่อยู่ในป่าดิบดงดำอย่างนี้มันเกิดมาได้อย่างไรแผ่นเดียวท่านก็เดินขึ้นไปสำรวจบอกลูกศิษย์ลูกหาพากันนั่งพักผ่อนนะฉันจะเดินเล่บสักหน่อยฉันก็เดินไปสำรวจพิจารณาไปก็ส่องยานจิตใจไปเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปเห็นแผ่นหินอีกอันหนึ่งนอนอยู่ตรงกลางไม่ใช่แผ่นหินแต่เป็นรูปคนเฮ้ยนี่มันรูปใครนี่มันเป็นรูปใครนี่เป็นรูปคนแท้ๆนอนลืมตาอยู่แผ่นหินพอนึกอยู่อย่างนี้อยู่ในใจท่านกำหนดจิตถามว่าบอกแผ่นหินนี่ทั้งแผ่นทั้งข้าพเจ้าเนี่ยเป็นอันเดียวกันเสียงออกมาจากแผ่นหินเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญแผ่นหินทั้งแผ่นกับรูปของข้าพเจ้าที่นอนอยู่ที่นี่เป็นอันเดียวกันไม่ใช่อันอื่นแยกจากกันไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นเปรตนอนอยู่ที่นี่4พุทธันดรแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ากุกูสันโธโกนาคมโนกัสสปะถึงพระพุทธเจ้าองค์ของเรานี่4องค์โคตมะเนี่ยข้าพเจ้านอนหิวอยู่ในตากแดดตากฝนอยู่นี่ไม่ได้กินน้ำกินข้าวกินปลานอนตากแดดตากฝนตากลมตากแรงอยู่ตรงนี้ท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าทั้งหลายพักผ่อนพอสมควรแล้วจนเดินออกไปทางทิศตะวันตกจะมีหมู่บ้านท่านจะได้รับภิกขาจารย์ที่นั่นพรุ่งนี้เมื่อไปถึงหมู่บ้านแล้วจงบอกชาวบ้านด้วยความอนุเคราะห์เขาด้วยเถิดอย่าให้เขาไปทุสลายแผ่นดินวัดข้าพเจ้าเมื่อก่อนเป็นคนในสมัยพุทธเจ้ากุกุสันทะนึกว่าจะไม่บาปมากขนาดนี้ไปโลภเอาที่ดินวัดกัลปนาวัดประมาณสักศอกหนึ่งเท่านั้นไม่นึกว่าจะบาปกรรมฐานานี้ตายจากมนุษย์นั้นไปตกนรกอีกตั้งนานแสนจะนานพ้นจากวันนรกต้องมาเป็นเปรตหินนอนตากดินตากฟ้าตากหมอกตากลมอยู่ตรงนี้ไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินข้าวมา4พุทธันดรแล้วขอจะไปบอกชาวบ้านด้วยนะอนุเคราะห์เขาสงสารเขาอย่าเอาเยี่ยงเอาอย่างข้าพเจ้านี้ขอพระคุณเจ้าจงโปรดเมตตาชาวบ้านด้วยอาตมาก็เลยเอามาฝากญาติโยมด้วยแล้วเธอผู้ใดผู้หนึ่งได้เหตุสิ่งกับบดีได้คันได้เหตุก็ไปทำพาติกรรมไวๆเอาไปขึ้นเพิ่นคันเป็นพ่อแม่ได้เห็นลูกหลานมุ่งก็ไปขึ้นไปทำพาติกรรมพาติกรรมไปว่าขึ้นอยู่ในนี้มีคนกรุงเทพบ้างไหมคนอยู่ใกล้ๆกรุงเทพมีบ้างไหมในนี้ใครเคยไปช่ำชองอยู่ในกรุงเทพมีวัดหนึ่งอยู่ข้ามสะพานสังฮีสะพานสังฮีที่จะข้ามฝั่งแม่น้ำไปเจ้าพระยาฝั่งนงทำใต้พระลำหงไปหน่อยนึงเหนือด้วยไม่ใช่ได้เหนือสักหน่อยแล้วจะมีวัดอื่นตรงนั้นข้างๆสะพานงดงามมากมีชื่อว่าวัดราชภาติการามนี่คำนี้ปรากฏให้เห็นแล้วภาติการามแปลว่าอารามที่พระราชาทำชดใช้เป็นอย่างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สร้างเอาไว้ต่อมาก็มาถึงสมัยที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาช่างเซอร์เวย์ช่างสำรวจของฝรั่งมาสำรวจให้บอกว่าตรงนี้แหละทำเหมาะที่สุดง่ายที่สุดก็มาทำแต่มันตรงวัดมันแคบหน่อยสมัยนั้นมันยังแคบอยู่แล้วก็มันเป็นที่ไม่กันดานนักบ้านคนก็ไม่มีแต่มันตรงวัดต้องทำตรงนี้จึงจะข้ามได้ง่ายไม่ต้องเสียค่าทุนมากแต่คนไทยเรานับถือศาสนามานานมีนักปราชญ์มีอาจารย์ก็เลยนึกได้โอ้ถ้าจะทำตัวนี้บาปหนักที่สุดถ้าจะไปพาวัดนึงจะต้องไปเอาดินวัดพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ฉันจะกระทำวัดใหม่เป็นภาติกรรมคือทำชดใช้ก็เลยมาสร้างวัดใหม่ให้มันงดงามยิ่งกว่าเก่าใต้ข้างสะพานตรงนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าวัดราชภาติการามไปขี่รถไปบางมือนี่ก็เห็นมันไม่คอยว่าเอาซื้อกินน้ำก็ได้มันที่จบเป็นประหลาดทีนี้
นั่นคือพระเจ้าแผ่นดินท่านทำพาติกรรมทำชดใช้แก่พระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนนู้นท่านจะทำไปแล้วต้องทำให้ดีกว่าเก่าทำให้งามกว่าเก่าจึงเรียกว่าวัดราชพาติการามถ้าพ่อแม่ทำบาปมากลูกเต้าและลึกได้ก็จะมาทำพาติกรรมให้แก่พ่อแก่แม่ภาษาล่างว่าสังฆแท่นสังฆท่านยังมีสังฆแท่นพร้อมไหมผู้ใดเคยอ่านบทในบาลานห้อยสวกห้อยสัวกะกุลเป็นแดนแสนสัวกะกุลเป็นเข้าเป็นบักคันว่าภาษาลาวตั้งแต่พอได้มาห้อยสักห้อยเส้นคนมาแล้วแสนเส้นมาแล้วที่พ่อแม่ผู้ขาได้ทำบาปในบัดนี้ท่านได้ว่ามือในผู้ขาขอทำใส่นี้พาติกำมังกระโดดิแต่เพิ่นมีความบอกเป็นภาษาลาวม้วนก็เดี๋ยวจะมือสิพี่มาให้อยู่ดอกมือนี้ให้ซับไม่แห้งแต่ก่อนฟีนี้ทีนี้ยังบวชพี่เพรได้เอาจังหน่อยเพรเนาะกินดินวัดนี่มันบาปมากไม่ได้มีผู้ใดทำพาติกรรมให้หลังจากนั้นพระทั้ง30องค์ก็ผ่านไปในหมู่บ้านก็ไปบิณฑบาตช้ามาก็เทศน์ให้ชาวบ้านฟังหลังจากนั้นก็เดินทางต่อเพราะท่านเป็นพระศรีลังกาท่านจะไปอินเดียท่านเดินท่านไม่ช่ำชองไม่รู้จักทางเดินไปเดินมาไปแห้งหลงเขาก็เก่าหลงทางใหญ่เลยหลงไม่ใช่ทางหลงธรรมดา7วัน7คืนวนเวียนอยู่ในป่าหลงบ่ได้หลงมือเดียวมันหลง7วัน7คืนไม่ได้กินข้าวก็ยังพอว่าก็ไม่ได้กินน้ำอีกมันไม่ได้กินน้ำมันเป็นทาได้เจ็บมือเนาะมันจะตายด้วยเห็นเศร้าเงาเงาเลยคือน้ำลายกันเนี้ยเลยน้ำลายกันตรงนี้เลยเสียตายเลยไปพักหนึ่งไปเห็นคนหนึ่งยืนอยู่ไม่กระดูกกระดิกเหมือนท่อนหินดีใจเพราะจะได้กินน้ำได้เห็นแต่กันอยู่ในกลางป่าลึกพระหัวหน้าว่าโอ้ยท่านทั้งหลายเอ๋ยพวกลูกศิษย์ลูกหาบัดนี้เรามีบุญแล้วบุญของเรามีแล้วนู่นอุบาสกอยู่ตรงนู้นอุบาสกอยู่นู่นเราจะได้กินน้ำอุบาสกมาในป่าก็พากันรีบๆไปหาอุบาสกอุบาสกผู้อาตมาหลงป่าหิวข้าวหิวน้ำมา7วัน7คืนพอจะนุ่งเคาะได้ไหมอันนี้พูดเป็นภาษาไทยถ้ามีคนไทยถ้ามีคนลาวพ่อเอ๋ยพออาตมาเนี่ยหลงป่าหลงโดมา7มื้อ7คืนนะโอ้ยบ่ได้กินข้าวกับใครแน่บ่ได้กินน้ําแน่ติน้ําลายนี่ยังบ่แล้วพอสิอนุเคราะห์ได้บ่บ่มีน้ํานั้นแม่บางทิ้งมาบ่เพิ่นว่าจะได้บ่นี่เพิ่นผู้ยืนเกเรอยู่อ้อยเพิ่นว่าอ้อยน้ํา7มื้อนึงก็ยังสิตายเพิ่นว่าบ่ได้กินน้ําน้ํา7มื้อนึงเพิ่นว่าผู้ขาอยู่นี่4โกด 40,000 ปีแล้วบ่ได้กินน้ําแต่เทื่อบ่ทันก็บ่เห็นตายบ่ทันพระทั้งหมดก็พากันตะลึงโยมคนนั้นบอกว่าท่านเอ๋ยเพียงแค่7วันนี้มันนิดหน่อยทำไมจะตายก็ผมยืนอยู่ที่นี่4พุทธันดรมาแล้ว4พุทธเจ้าผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าเกิดมาบัดมาในโลกนี้4องค์ผ่านไปหมดแล้วข้าพเจ้ายังไม่ได้กินน้ำเลยยืนตากแดดตากฝนตากลมตากฟ้าอยู่ตรงนี้ดำเมี่ยมอยู่ตรงนี้เป็นตอหินอยู่ตรงนี้ท่านเป็นอะไรล่ะท่านเป็นใครจึงมายืนอยู่ที่นี่กับผมเป็นเปรตเป็นเสาหินยืนอยู่ที่นี่ไม่ได้กินน้ำกินท่าหรอกพระคุณเจ้าผู้เจริญข้างหลังของข้าพเจ้านี้มีคลองน้ำไหลอยู่ท่านจะไปตรงนั้นเถอะไปแล้วโปรดอนุเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยอนุเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยเมตตาอนุเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยพระเหล่านั้นได้ยินเปรตเล่าอย่างนั้นก็พากันรีบไปก็ไปกินน้ำมีน้ำจริงๆไหลอยู่เป็นคลองเล็กๆกุณฑีนังแม่น้ำน้อยๆไหลลงมาจากภูเขาผ่านมาเป็นน้ำผ่านไหลจากภูเขาผ่านป่าดิบตรงดำลงมาก้อยวันนี้แซ่บปัญญังน้ำใสก็พากันตักกินจนอิ่มหมดทั้ง30องค์แล้วก็พาเอากาน้ำแต่และองค์มีกาเนี่ยก็ไปตักเอาจนเต็มเอาไปเทใส่ปากไปเมตตาไปอนุเคราะห์เปรตตัวนั้นเอาไปเทใส่ปากเทใส่1กาก็หมด2กาก็หมด3กาก็หมด30กาจนหมดบ่ได้ว่าจังได๋บัดนี้ท่านอิ่มบ้างมั้ยท่านหิวท่านหายกระหายหายหรือยังยังไม่รู้สึกอิ่มเลยยังกระหายอยู่ต่อไปบาปกรรมมันมากเราไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไปหายมาอีกไปหายบัดบนมาใส่อีก60กาคือเก่ายังหิวเราหิวน้ำบ่ได้กินดอกคือไฟไหม้ท้องเนี่ยมันน้ำลงไปถึงท้องเป็นเหมือนไฟไหม้ห้อนว่าวับน้ำในกายเป็นไฟไปซะแล้วไหม้ลงไปในท้องในไส้
พระคุณเจ้าผู้เจริญเอ้ยช่วยอะไรข้าไม่ได้หรอกกรรมมันบังคับข้าพเจ้ากรรมลงโทษมากเมื่อท่านเดินทางไปนี้ผู้คนเขาเคยเดินมาทางนี้บ่อยๆบ้านเมืองคงจะอยู่ทางนี้ท่านเดินไปถึงชาวบ้านแล้วท่านจงอนุเคราะห์เมตตาบอกแก่ชาวบ้านชาวช่องด้วยเนอะอย่าได้ทำบาปทำกรรมเหมือนกับผมเลยกรรมอะไรล่ะท่านถามผีเปรตพี่เห็นว่าผู้ขาในรักง่ายรักง่ายรักแดนหน้าอยู่ติดปัดผู้ใดอยู่ในมือมีอยู่บ่หนาวได้บ่เนี่ยหน้าผู้ขาอยู่ติดปัดแล้วก็รักแดนกันระวังหน้ากับวัดนั่นหน้าวัดนั่นก็เป็นบ่เห็นหน้าดีผู้ขาบ่ว่ามันสิบาปทํานี้ก็เลยง่ายครั้งแรกก็ย้ายไป1ศอกไม่มีผู้ใดโจทย์พาเพิ่นก็บ่ว่าหยังแล้วพาเพิ่นก็ยังอายซ้ําตัวปีใหม่มาก็ย้ายไปอีก1วาก็ไม่มีใครโกรธไม่มีใครโจทย์ใครทวงก็นึกว่ามันจะไม่บาดหนักหนาสาหัสง่ายไปอีก10บาทสมบัติได้คืบจะเอา2ได้2จะเอาแขนได้แขนจะเอาวาได้วา1จะเอา10วาด้วยความโลภด้วยผลแห่งความโลภนี้ข้าพเจ้าจึงบาปหนักหนาไม่นึกว่าจะบาปกรรมหนักขนาดนี้พอตายไปแล้วก็ไปตกนรกอยู่เป็นหมื่นปีพ้นจากนรกนั้นแล้วนึกว่าจะหมดบาปหมดกรรมอันนั้นเศษกรรมอันนั้นยังบังอยู่ทำให้ข้าพเจ้าต้องมาเกิดเป็นเปรตหินหลักหินอยู่กลางดงกลางป่าไม่ได้กินน้ำมา4พุทธันดรแล้วเมื่อน้ำท่านเอาให้กินลงไปในท้องนี่ก็กลายเป็นไฟร้อนไหม้อยู่เดี๋ยวนี้ท่านจะไปบอกประชาชนชาวบ้านจะได้ทำบาปกับแผ่นดินสงฆ์มันจะเป็นบาปหนักนะถ้าผู้ใดมีลูกมีหลานได้กระทำพ่อแม่ก็ทำแล้วเลือกได้ก็จะไปคืนซะถ้าไม่ได้คืนขายไปให้คนอื่นแล้วแต่พ่อแม่เป็นผู้ทำลูกเต้าก็จงไปทำบุญทำภาติกรรมขอโทษขอกมากับพระสาถ้าพระรัตนตรัยท่านอนุโมทนาให้ก็จะเบาบางไปเอาสำนีสักคนเนาะวันนี้พูดให้เข้าใจเรื่องภาติกรรมนะก่อนที่จะทำบุญในพระผู้ใหญ่ที่ท่านบวชมานานแต่อย่างหลวงปู่เรานี่ไม่น่าเป็นห่วงแต่อาตมาเป็นใหญ่โตได้เป็นห่วงเป็นดอกหักเป็นใหญ่หมายความมันมีเยื่อใยอามีอะไรมีเสน่หาภาษาบาลีว่าเสน่หาแปลว่าเยื่อใยอะไรในจิตใจยังเป็นห่วงยังเยื่อใยหลวงปู่อยู่เพื่อจะมีคุตตกับบัตรเล็กๆน้อยๆก็อยากจะกระทำพฤติกรรมของท่านให้อุดมสมบูรณ์ให้เจริญเติบโตให้ทักษิณานุปทานนี้สมบูรณ์มากบริสุทธิ์มากทีนี้ความเป็นห่วงของอาตมาเกือบจะไม่มีแต่มีความเป็นใหญ่ในเรื่องนี้เพียงนิดหน่อยแต่วันนี้ก็เบาใจไม่มีอะไรทั้งจะเป็นห่วงไม่มีอะไรทั้งเป็นใหญ่แต่มีความคิดฮอดป่ะนี่คิดฮอดบ่มันเป็นคิดห่วงก็เลยมาทำบุญแต่ละครั้งนี่ก็ถึงแม้จะลำบากแค่ไหนก็ต้องมาทีนี้ครั้งสุดท้ายแล้วอยากจะพูดชี้แจงให้ญาติโยมได้เข้าใจทักขินานุปทานกิจที่ภาษาพระท่านพูดเนี่ยแปลว่าหยังแปลเป็นภาษาลาวว่าเติมบุญให้เพิ่นถ้าเธอบุญเพิ่นน้อยอยู่ผลนั้นบ่พิ่งบ่พอคันเพิ่นขาดเพิ่นเคยนั่นสิเติมให้คันของเพิ่นเต็มแล้วมันก็เหลือล้นไหลขึ้นมาทาเฮาคันเพิ่นมีบุญหลายไปเฮ็ดบุญให้เพิ่นแห้งยังเหลือเต็มไว้ให้เฮาภาษาบาลีว่าทักขินาทักขินานี่แปลว่าอะไรแปลว่าทานอันใดบุญอันใดที่บุคคลเชื่อด้วยศรัทธาว่าบาปมีบุญมีผลของบาปผลของบุญมีผลของกรรมมีชาตินี้ชาติหน้ามีจึงทานอย่างนั้นชื่อว่าทักขินามีบทวิเคราะห์เป็นภาษาบาลีแท้ๆว่ากรรมังพลังสทหิตวาตภะทานังทักขินาติอาตภะทานังทักขินาติกรรมพลังสทหิตวาสทหุตวากรรมพลังสทหิตวาทาตภะทานังทักขินาติทานอันใดอันบุคคลให้ด้วยความเชื่อว่าบาปมีบุญมีเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วจึงให้ทานนั้นชื่อว่าทักษิณาทานทักษิณาทานเข้าใจตัวบ่นี่เนาะเรื่องทักษิณาไม่ต้องสงสัยนะ
ถ้าเฮาเชื่อว่าบาปมีบุญมีอีหลีจังเฮ็ดถ้าเฮาเชื่อว่าเฮ็ดบาปสิได้บาปเฮ็ดบุญสิได้บุญบัดนี้เฮ็ดบุญนี่สิได้บุญจึงได้ท่านอันท่านนั้นชื่อว่าทักขิณาบัดนี้มีคำหลังว่าทักขิณานุปทานอนุแปลว่าตามไปประทานไปว่าเอานําไปให้ตุ้มถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าทักขิณานุปทานแปลว่าเพิ่มให้ซึ่งบุญภาษาลาวเรียกว่าเติมบุญตัวเนาะเฮ็ดบุญเติมให้เพิ่นทีนี้บุญชนิดนี้มันจะมีอยู่2 อย่างนะยังค้างใจอยู่ประเพณีของพราหมณ์เขาทํามาทักขิณาอันนี้เขาก็เฮ็ดคือกันหาบ่เฮ็ดคือเฮานั่นนะเมื่อคนตายไปปั๊บตายไปภายใน1วัน2วัน3วัน5วัน6วัน7วันนี่คิดฮอดป่ะนี่คิดถึงคนตายคนตายก็สิเสียดายผู้อยู่คิดฮอดผู้อยู่ก็จะต้องทําบุญแต่ไม่ได้ทําอย่างเราดอกเขาเรียกว่าทักขิณานุสรณะมาเป็นภาษาพระพุทธเจ้าว่าทักขิณานุสรณะนุสรณะแปลว่าคิดฮอดคิดถึงเฮ็ดบุญคิดฮอดเมื่อกี้หลวงปู่ของเรามรณภาพไปเพียง7วันพวกเราก็ได้ทําอีกอาตมาก็บอกว่าบอกท่านเจ้าคณะอําเภอออกหนังสือบอกว่าทําทักขิณานุสรณะให้หลวงปู่ไปว่าเฮ็ดบุญคือฮอดภาษาลาวว่าเฮ็ดบุญคือฮอดเพิ่นคันเพิ่นยังมีเยื่อใยอยู่ในโลกอันนี้ท่านก็จะคิดถึงเราพราหมณ์เขาเชื่อว่าคนตายยังไม่ไปไหนในช่วงระยะเวลา7วันนี้วิญญาณจะวนเวียนอยู่ยังคิดถึงกันอยู่ถ้าทำบุญหาจะมาหามาพบจะมาเข้าฝันถ้ายังไม่ตายก็จะขึ้นมาบ้านเพื่อสมมติว่าคนใดคนหนึ่งจากบ้านไปเป็นเวลา7ปี10ปีบริบมาจากเถื่อผู้คนไปขานขายข้าทั้งเมืองไกลยังหูตาวคันบอกับตาบ้านกันยังหูข่าวสารมาเพื่อนนี่ไปแล้วมีจีรีข่าวสารมีจดหมายก็มีข่าวก็หายจดหมายก็เงียบตายแล้วบ่ตายแล้วบ่ลูกเฮาเนี่ยไป7ปี10ปีแล้วก็บ่เห็นลูกเพิ่นไปก็ลูกเพิ่นกันยังมาลูกเพิ่นไปบ่มากันยังมีจดหมายลูกเฮานี่บ่มาเป็นจังได๋คือสิตายแล้วก็พากันทําบุญแจกข้าวกันน่ะแจกข้าวหาจังซั่นเฮาว่าแจกข้าวมันเป็นบุญคือฮอดอันนั้นหมอนั้นบ่ทันได้ตายด้วยบัดนี้ยังอยู่บ้านอื่นเมืองคายยังอยู่นําลูกนําแม่อยู่หมอนั้นบ่หิวข้าวเบิดมื้ออีมีบ่คือฮอดบ้านบ่น่ะคิดฮอดพ่อคือฮอดแม่เด้สมมุติคือฮอดบ้านบ่เป็นอยู่แต่เฒ่าต้องหาทางมาบ้านจังได๋นั่นคือบุญมันดึงกันนุสทักขิณานุสรณะชื่อว่าไหนเด้อภาษาบาลีว่าทักขิณานุสรณะเรื่องมันมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าเรามีชีวิตอยู่มีผู้หญิงพราหมณ์คนหนึ่งสวยมากนางนี่งามมากเขาตั้งให้เป็นโสเภณีเข้าใจนะโสเภณีไม่ใช่ผู้หญิงกาลีธรรมดานะไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวธรรมดานะผู้หญิงโสเภณีนี่เป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสูงส่งมากมาจากคำว่านักขระโสเภณีหญิงผู้อย่างนครนั้นให้งดงามเขาจะต้องประกวดกันมาเป็นมีว่าเจ้าของงานแล้วไปนอนขายเราเลยจะไปเป็นโสเภณีมาได้เลยมันมีชื่อหลายๆชื่อในภาษาบาลีโสเภณีนี่แปลว่าชั้นศักดิ์บรรดาศักดิ์มากข้าวตัวแพงมากอย่างต่ำต้องคืนละ1,000ถ้าหากินตามตอกซอกซอยธรรมดาเนี่ยถ้าเฮาอยู่ในซอกกะลีซื่อๆเนี่ยภาษาบาลีว่าเวสิยาภาษาสันสกฤตว่าแพทย์สยาภาษาไทยบ่แปลพอในภาษาสันสกฤตว่าหญิงแพทย์สยาหญิงหากินตามตอกซอกซอยภาษาบาลีว่าเวสิยาคนหากินตามตอกซอกซอยไปเที่ยวซ่องเพิ่นว่าตัวพวกผู้ชายคือพวกนี้หากินน้ำซอน้ำซ้อยราคาบ่แพงบ่ได้ดอกอันนี้บ้านทั่วไปว่ากะลีธรรมดาคือเสียว่าอะไรนั่นเองเรื่องเป็นโยกันที่นี่ถ้าสูงมาหน่อยอย่างพวกโทรศัพท์คอนเอาว่าภาษาฝรั่งจะหน่อยนะมันจะเปื่อยไปไหนพวกนี้ต้องหากินเป็นหมู่เป็นคณะภาษาบาลีว่าคณิกาเหล่าหญิงที่หากินเป็นคณะเหล่านางฟ้อนนางลำหากินเป็นคณะต่อมาลดลำดับมาการเรียกทางโทรศัพท์ก็ได้จะมีเขาเรียกโทรศัพท์คอนเกิลภาษาบาลีว่าคอนเกิล
โอ้ยพระตาตาติพระตาอังกฤษไปไม่ใช่แปลภาษาหรอกทีนี้ภาษาบาลีว่าเรียกผู้หญิงเหล่านี้ว่าคณิกาในกรุงเทพมีวัดวัดหนึ่งวัดคณิกาผลคือแม่เล้าคนหนึ่งในสมัยก่อนนู้นตั้งสมัยรัชกาลที่5ของเรามานมแม่เล้าคนหนึ่งเอาผู้หญิงมาหากินเป็นหมู่เป็นคณะขายผู้ชายมาร่วมปั่นบ้านเฮาปั่นเฮาพระว่าแม่จ้าคนสิว่าพอจ้าก็ตัวดอกกูใช่บ่จ้าบ่ดอกตบมึงแม่งเขาเจ้าจ้างเด้อตัวหัวเจ้าของไปจ้างคนสิว่าพอจ้างทีนี้นางนี่ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของช่องเจ้าของเล้าเนี่ยได้เงินจากอยากเหงื่อแรงงานของผู้หญิงเหล่านั้นมาสร้างวัดท่านสร้างวัดเพื่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลด้วยให้นางเหล่านั้นได้บุญด้วยได้มาจากน้ำเหงื่อน้ำแห้งน้ำเงินประชันดอกก็เลยไปถวายสงฆ์เป็นวัดสร้างเป็นวัดบริเวณธรรมดาได้เราก็ใจประเสริฐอยู่ได้เราประเสริฐสักการะเราเอาไม่ยิ่งมาขายเราปั่นกันกันในเราได้มาเราไปสร้างวัดเราจะบาปพอไปสร้างวัดก็ไปถามพระเถระว่าวัดนี้ควรจะชื่อว่าอย่างไรเพิ่นก็เก่งภาษาบาลีเด้พระเถระโอ้ดอกผลที่ได้มาจากผู้หญิงหากินเป็นคณะหนึ่งต้องใช้ตั้งชื่อว่าวัดคณิกาผลเพราะว่าผลออกมาจากนางกาลีเหล่านั้นเป็นคณะเหล่านั้นนะบ่ต้องแปลกับฮู้เนาะบัดนี้เนาะได้ไปว่าวัดเต็มที่ที่ได้บ่ได้กูแจ้งแล้วผู้ได้ไปกรุงเทพฯเห็นป้ายวัดคณิกาผลไปว่าแน่ๆนี่บ่ได้เด้อาจารย์สมองทีนี้มันโยงมาถึงการทำบุญคิดฮอดนางโสเภณีสมัยโบราณต้องประกวดกันนะผู้หญิงเมืองนั้นทั้งเมืองต้องมาประกวดทั้งแคว้นนั้นแต่ทั้งแคว้นนั้นนะอย่างแคว้นมคธหนึ่งมาประกวดอย่างแคว้นพาราณสีเมืองโกสัมพีก็มาประกวดมาประกวดกันเสร็จนางไหนงามที่สุดเอานางนั้นเป็นโสเภณีเรียกว่ามีเกียรติมากโสเภณีนักขระโสเภณีนางผู้ยังนครได้งามเป็นผู้นำเศรษฐกิจให้รุ่งเรืองแก่เมืองกษัตริย์เมืองอื่นเศรษฐีเมืองอื่นต้องขี่รถมาขอนอนร่วมเพราะนางนี่งามมากต้องขายคืนละ 1,000 กหาปณะพันตะกี้กับพันกับมือนี่เป็นเท่าไรมันก็คืนละ10ล้านคนตัวอันบาดีคนงามเกินไปเขาไม่ให้เป็นเมียใครย่านมูย่านงานผู้นั้นก็มักนั่งผู้นี้ก็มักนั่งเรียกตีกันหัวล้างข้างแต่ต้องเป็นเด็กให้เป็นผู้หญิงโสเภณีสาธารณะนางงามเมืองแก่นครให้งามเสน่ห์มีเกียรติใดก็กล่าวว่าโสเภณีเลยใครก็เพื่อนกันกันเพื่อนเราว่านางโสเภณีเลยฮัลโหลยกมือถือว่าสาธุเกี่ยวกับกูดีเลยสาธุบ้าบ้าดีมาที่มันจะมาเกี่ยวกับการทำบุญคิดถึงทักขินานุสรณะอย่างที่เราทำบุญคิดหอนเนี่ยปูนางนั้นหายไปเจ็ดปันพ่อแม่หาบ่เห็นหายไปเจ็ดมือเขาก็ทำบุญให้เขาถึงศาสนาพราหมณ์เขาทำบุญทักขินานุสรณะอาพามาเลี้ยงนักบวชพราหมณ์ไม่นำบวชเฮาเลี้ยงไปก็ลูกเต้ากับบ่เห็นมาหาจะเถื่อนขินหอนบ้านนี้ผ่านเจ็ดมือไปแล้วก็ไปเลี้ยงพระพุทธเจ้ากันมีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อยู่ที่วัดพระเชตวันทั้งร้องห่มร้องไห้จ้างคนไปตามหาก็ไม่เห็นตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาทีนี้หลังจากนี้จะเจ็ดวันใหม่เริ่มเข้าวันที่8แล้วไปตามบุญหาพุทธเจ้าไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่พระวัดพระเชตวันนางนั้นอยู่เมืองสาวัตถีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประวัติยังไงรู้ไหมคือหาบอดีอุบาสิกาเอ้ยจากวันนี้ไปไม่เกินเจ็ดปันท่านจะมารออยู่ที่นี่นางสุรษาคนงามโสเภณีนี้จะมาปรากฏตัวที่นี่ดีใจบ่ได้ยินข่าวท่านนี่ลูกเฮียว่ามันตายเลยได้บ่เนี่ยไปเฮ็ดบุญขึ้นฮอดลูกก็บ่มาหาจะเคลียร์บ่เนี่ยก็เลยไปเลี้ยงไปทำบุญถวายพระทหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์หมู่ใหญ่พระอรหันต์ทั้งหลายเรื่องของเรื่องก่อนที่นางนี้จะหายฟังบุญได้วันนี้ได้บุญขึ้นกันเลยก็ได้บ่แม่นหายไปซื่อได้พุ่นขึ้นปลายย่างพุ่นลงมาบ่ได้เราก็ได้เราขึ้นไปอยู่ปลายย่างลงมาจะได้มีสิคอหักตายเราบ่ได้ขึ้นไปเองนี่ผู้อุ้มขึ้นไป
เดี๋ยวนี้ก็เคยมีที่เมืองอุบลบ้านใกล้ๆบ้านขามใหญ่อาตมาไปเทศมาหลายปีอาตมาเทศเรื่องนี้ให้เขาฟังเขาว่าบ่เชื่ออาจารย์สมภพปันไดตะกี้บัดนี้เชื่ออีหลีแม่นี่เฮียหาอยู่สิหามึงบ่เห็นไปเห็นจะป่าย่างบ่คือกันก็ได้แล้วอำเภอตะการพืชผลบ้านนาพีนสังเสาทุ่งผู้สาวเฮียคือกันขึ้นป่าย่างคือกันได้ไปใกล้เกินให้บ่ร้อนนี่บ่ลงบ่ได้ใกล้เกินแล้วก็เอาเสื้อขาวขึ้นไปผูกดึงต้นติเรนลงมาเล่าลงบ่ได้เรื่องของเรื่องมันมีว่าเศรษฐีเมืองนั้นเป็นคนรวยมาก80โกดมีลูกชายคนเดียวลูกชายโทนญาติลูกทุกกลัวลูกจะทุกจะให้มันไปเรียนหนังสือมันก็จะลำบากไกลพ่อไกลแม่เงิน80โกดทีนี้ลูกคนเดียวจะไม่ให้ทุกข์ให้ยากเลยลูกเอ้ยทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่มีมากนักลูกจะกินไปจนตายก็ไม่รู้จักหมดลูกจะไปเรียนหนังสือหนังหาให้มันลำบากเลยพ่อแม่คิดถึงถ้าลูกจะไปเรียนลูกจะไปเรียนขีตะดนตรีหาแล้วแน่มันมวนมู้ว่าแน่ใดจะสิมวนลูกเอ้ยจะไปหาเฮียนดนตรีเด้อเจ้าจะสิมวนพ่อแม่ตายไปสมบัติก็เป็นของเจ้าผู้เดียวเจ้าบ่มีน้องมีนุ่งอันนี้ฮักลูกบ่เถิดพ่อแม่ตายปั๊บมอนี่ไปเรียนแต่ดนตรีดีสีตีเป่ามีแต่มวนอย่างเดียวพ่อแม่ตายปั๊บเงิน80โกดกองท่วมหัวกินบัดนี้ดีสีตีเป่าเล่นดนตรีอยู่คนเดียวหาหมูหาพวงมากินน้ำกันซื้อเหล่ามากินมันจะมวนปรึกษาหมูให้จะได้สมวนที่สุดจากสุราก็ต้องมีนาลีเพราะว่าหาจากไม่ยามไม่ยิ่งมาเล่นนอกน้ำขมือกินเหล่ากินยาเล่นหมูเล่นพวงหลายๆขึ้นเอาไปมั่งเบิดเป็นตัวมันบอกขึ้นหนาเงิน80โกดหมดก่อนที่เงิน80โกดจะหมดเนี่ยนายคนนี้เป็นคนรวยใช่ไหมแม่บ่าวก็ต้องไปนอนกับนางโสภินีนางนี้ผู้ขาดเลยผู้เป็นปีผู้อื่นจะจ้างเรียกบริจาคหมอนี่ผูกลงนะเขาขายคืนละพันหมอนี่ไปซื้อคืนละหมื่นทั้งปีได้จะเป็นของข่อยไปนะงามกุมูลขับไปคุมือเรียกว่านางงามจักรวาลเป็นตัวยูนิเวอร์ซิตี้ตัวมิสยูนิเวอร์ซิตี้เป็นตัวนะขับไปคุมือนี่มาต่อไปหมอนี่เลิกไปซื้อผู้เดียวล่วงหน้าคืนละหมื่นตลอดปีเมาหุยเลยเศรษฐีได้กับบริจาคเงินหลายกุมูลเศรษฐีเงินเขาประกาศด้วยเขาว่าเขาอยากเบิกเงินเขาอยู่เขาเบิกหน้าเบิกบัตรนี่บัตรไม่เคยถูกเคยหยาเอาไปมาเอาเงินบัตรบัตรบัตรเหตุใดมันมีกินเฮตโรอยู่พวกที่เคยมาอยู่มากินด้วยกันมันก็หนีมันไม่เห็นหนาย่างเลิกกาบไปแล้วน้ำลายเฮือกจกๆอยากกินข้าวเขาไม่ได้กินแล้วไปนั่งตลาดไปดูปลาคนอื่นเขากินก็อยากกินจะไปขอทานเขาก็อยากอายไม่เคยขอทานตั้งแต่เกิดมาเป็นเศรษฐีวันนี้มีพวกคนหนุ่มเป็นโจรก็เลยบอกให้เพื่อนเงินหมดแล้วใช่ไหมเพื่อนหมดแล้วคนอย่างเพื่อนนะร่างกายอุดมสมบูรณ์รูปร่างสมานจะไปขอทานกินมันก็ไม่ได้ดอกไม่สมศักดิ์ศรีไปเราจะพาไปป้นกินสบายๆคนอย่างพวกเราจะไปขอทานไม่ใช่ที่เราไม่เคยเป็นป้นเลยเราไม่ฉลาดไม่เป็นไรเพื่อนไปกับเราไปหัดใหม่เราจะเป็นผู้ขึ้นบ้านแต่ช่องย่องเบาแล้วให้เพื่อนเฝ้าประตูถ้าเจ้าของมันมาก็ตีก่อนฆ่าก่อนแต่ถ้ามันไม่มาก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราได้สิ่งของใดๆเราจะกลับมาทางเก่าแล้วก็มาแบ่งกันไปซื้อไปกินเช้าอะไรก็ได้เมืองสาวัตถีไม่ใช่เมืองคนจนคนรวยก็ตั้งเยอะนะเอาแล้ววันนี้ไปพอมูแล้วมันจนต่อเลยได้น้องเงินกับเบิร์ดเราทีนี้ก็บังเอิญขึ้นไปบ้านหลังหนึ่งบ้านคนนั้นเป็นบ้านเสนาบดีปลดเกษียณเป็นบ้านผู้บังคับบัญชาการเก่าที่ปลดเกษียณบัญชาการทหารเราเก่งเลยเราเป็นทหารเก่าขึ้นบ้านเขาบ้านคนรวยหน่อยบ้านนายพลเพื่อนก็ตัดช่องย่องมาเปิดประตูเข้าไปหาลักหาเอาของเขาเพื่อนก็ยืนถาเธอเลยถือค้อนถือเงาอยู่แล้วมือใหม่บ้านนี้เจ้าของห้องหมอนั้นเป็นนายพลเก่ามันติงก็กักมันเห็นแล้วมันโอ้บ่ติงไว้เดี๋ยวโจรสิตีกูให้มันไปซะก่อนก็จังสิไปซ่อนหมู่ล้อมอกมันต้องมีผู้นึงเฝ้าย่ำหมอนี่เฮงหัวดีพอเขาติงก็กักไอ้พวกโจรมันเก่งแล้วมันฉลาดแล้วมันคว้าอะไรมันก็เอานั้นมันก็โดนหน้าต่างนี้มันบ่มาทางคนเดียวนี่บัดนี้มันไม่มาทางที่ชายหนุ่มคนนั้นยืนเพิ่นก็ยืนเถอะเลยถือขอดอยู่แล้ว
นี่ไหมเห็นได้พอทีเดียวถือแก้วปั๊บทีนี้นายพลเก่าก็ค่อยๆปีนลงหน้าต่างก็ไปบอกเพื่อนนายพลด้วยกันเฮ้ยโจรขึ้นบ้านกูมันโดดมันเบลอโดดหน้าต่างไปแล้วน่าจะมีพวกเฝ้ายาวมันจะมีอยู่พระเจ้าตัวนั้นก็ได้เข้าก็ได้บทมันจะต้องซัดทอดกันก็มาลองแหละมาลองไปเห็นเพื่อนเจนเทเล่หามงามอย่างแล้วเขาก็มีข้อแอกนะเขาก็จับแล้วก็ไปแจ้งพระราชาพระราชาก็ลงโทษประหารประหารหามไปประจานทั่วเมืองอย่าเอาอย่างคนนี้เน้อคนนี้รักของเขาตัดช่องย่องเบาจะต้องประหารแล้วหมอนี่ก็จะซัดทอดก็ซัดไม่ถูกแจ้งมันไผ่แล้วมาส่วนคอยก็เลยเอาไปน้ำมันรวยคอยไม่มีกินพระบ่าวขอพระเจ้าเขาซื้อมันจับกูไปเลยแต่คุณซื้อโจรซ้ำทีนี้เขาก็โกนผมมัดใส่ไม่หีบไงเขาเรียกคือคาคอไม่ปิ้งไงหีบไงสักข้อเนี่ยนะแล้วก็หามไปประจานตีของร้องเปล่าประจานลงโทษแต่ก่อนพระราชาบอกว่า